นอนครับแน่นอนอันนี้เบอร์อะไรฮะเบอร์อะไรเบอร์4แล้วก็ได้ตัวใหญ่แล้วนะน้องแม็กของเรานะผมอันดับที่3แล้วนะครับเฮ้ยโอ้แม่กูน้องแม็กของเราไม่ได้กินละครับผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมแทนเดบอนดอยครับผมเนาะวันนี้เรามาดูวิธีการจับปลาแบบที่เรียกว่าแสงง่ายเลยก็ได้นะผมเนาะวันนี้เรามากันหลายคนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าจะได้กินหรือว่าไม่ได้กินนะตอนนี้เราก็อยู่ในแม่น้ำแบบเล็กๆนะผมไม่ค่อยลึกนะโอเคครับผมมาอยู่กับคนแรกของเราเฮ้ยอะไรอ่ะติดแล้วล่ะติดฮะติดกันเลยคิดว่าจะได้กินไหมวันนี้ไม่แน่ใจครับผมไม่แน่ใจนะครับผมเนาะครั้งแรกครับผมครั้งแรกนะครับผมว้าพี่เขาบอกว่ามาจับครั้งแรกดูนะครับผมเนาะโอ้เริ่มลึกแล้วนี่หว่าเออนี่ฮะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปข้างหน้านี่อันนี้ยิงดูอะไรครับคิดว่าได้กินไหมฮะได้ครับคิดว่าได้กินอยู่นะคนนี้บอกได้กินอยู่นะเรามาอยู่กับคนที่3นะครับคิดว่าได้กินไหมได้กินครับโอ้ได้เนี่ยผมจับได้คนเดียวเสีย 4-5 โลนะครับนะโอ้โหประวัติเขาเคยจับได้ 4-5 โลนะฮะแบบเนี้ยเนี่ยจับไปไม่ได้ตัวเลยครับผมยังไม่ได้นะฮะเราเพิ่งลงน้ำกันมานะยังไม่นานเลยเนาะเอ้าคิดว่าเหลือแค่คนเดียวยังเหลืออีก2คนดีกว่าเฮ้ยคิดว่าได้กินมั้ยได้กินแน่นอนครับผมโอ้นู่นอีกคนนึงฮะโอ้เนี่ยง่ายๆแค่นี้แหละเนี่ยตั้งรอแค่นี้แหละเดี๋ยวมาดูคนแรกกันเนาะว่าใครจะได้ปลานะพี่น้องตอนนี้ยังไม่ได้เลยนะลองเดาดูเนาะว่าจะเป็นใครเนาะว่าใครจะได้ปลาเป็นคนแรกเนาะก็ตัวตึงสองคนก็เนี่ยประมาณเนี้ยสองคนนั้นอ่ะแล้วก็คนนี้อันนี้ก็บ่อยเหมือนกันใครได้ปลาก่อนชนะก่อนเออเนี่ยกำลังรอดูเหมือนกันเนาะใครจะได้ปลาเป็นคนแรกนะอันนี้ก็มาบ่อยนะอันนี้ก็จับลุยปลาบ่อยเหมือนกันเนาะประจำครับเนี่ยประจำเลยว่ะคนนี้ก็บ่อยแต่น่าจะบ่อยสุดก็สองคนนั้นอ่ะคือแบบตึงมากเลยสองคนนั้นอ่ะได้ไม่ได้ปลาตัวเดี๋ยวมาดูกันเนาะใครจะได้เป็นคนแรกนะฮะส่วนนี้คนนี้บอกว่าเป็นคนไอ้ขั้นแรกเลยนะขั้นแรกที่มานะตัวขั้นแรกที่มาครับขั้นแรกที่มาตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยน้องแม่ของเราลุยปากเหมือนกันนะฮะนี่คือยังไงก็ต้องได้ไม่ต่ำกว่า10โลนะครับโอ้โหไม่ต่ำกว่า10โลดูนะฮะตอนนี้นี่เป็นไงนี่ฮะวิธีการจับปลาแบบไม่มีอะไรฮะง่ายๆครับผมนี่ฮะเบอร์คืออะไรอ่ะมันตะไคร้พี่ตะไคร้เบอร์ใหญ่ของผมเบอร์5ครึ่งครับเจ้าของเขาเนี่ยเบอร์4มันอยู่ที่ตะไคร้นะพี่อ๋อนี่ความกว้างของตะไคร้เนาะใช่ครับผมอ๋อถ้าตะไคร้นี่ก็ได้เปรียบหน่อยนี่ได้แล้วเนี่ยได้เฮ้ยโอ้ตัวตึงอันดับ2ของเราได้ปลาเป็นตัวแรกคนแรกของเรานะฮะได้มั้ยได้อยู่นะเฮ้ยได้อยู่นะโหยตะตึงตึงเกินตึงมากเลยนะฮะดูมากเลยปลาเล็กมากเลยไม่ๆๆพอกินได้อยู่เดี๋ยวเรามาดูกันเฮ้ยมันติดแล้วนะมันติดแล้วนะปลาเล็กเกินได้มั้ยได้ๆๆได้อยู่นะตัวเล็กหน่อยเดียวบ่สีพออุ้ยโชว์หน่อยฮะนี่เออแบบนี้โอ้โหตอนนี้คนแรกของเราฮะบอกเลยไม่ใช่น้องใหม่นะแต่เขาเป็นไอ้นี่อยู่นี่ฮะเอ้าน้องแม่ไม่มีกระเป๋าเก็บปลาเหรออ้าวไม่แล้วสวยงามน้องอุ้ยเขาบอกติดอีกแล้วอ่ะตัวที่สองเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องฮะติดอีกแล้วเหรอครับผมเฮ้ยตัวนี้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเมื่อกี้เนาะครับแล้วก็โอ้โหบันน้อยของเราฮะบันน้อยชื่อเล่นชื่ออะไรนะบิ๊กครับบิ๊กนะผมน้องบิ๊กของเรานะฮะตอนนี้เก็บไปได้2ตัวแล้วอันนี้เบอร์อะไรอ่ะเบอร์4เหมือนกันเบอร์4คือเราสามารถจับอะไรนะตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดมั้ยได้ครับแต่ถ้าตัวใหญ่เกินก็อาจจะขาดก็ได้ครับตัวใหญ่เกินอาจจะขาดเนาะเบอร์4เนาะโอ้โหตอนนี้คือนิ่งมากเลยนะแต่ละคนคือนิ่งมากเลยนะผมเนี่ยดูฮะนี่นี่นิ่งมากเลยนะฮะตอนนี้นี่คนนี้มาก่อนแล้วก็ได้2ตัวไปเรียบร้อยแล้วอีกตัวนึงอยู่กระเป๋านะฮะแล้วอีกตัวนึงกำลังแก่อยู่เนาะพี่น้องเฮ้ยเป็นไงได้มั้ยยังเลยคิดว่าเราจะได้เป็นคนที่เท่าไหร่น่ะมือใหม่สุดๆเลยนะคนนี้แบบมือใหม่สุดๆเลยนะเพิ่งมาวันแรกเลยนะเพิ่งมาวันแรกพี่เพิ่งมาวันแรกตรงนี้แหละดีนี่แม่งหุยคนนี้ก็นิ่งมากเลยนะอันนี้นะฮะคือเราใช้ทักษะนะครับใช้ทักษะใช้ทักษะมาดูผู้ชั่วของเรานะฮะติดไหม
อุ้ยคนนี้ลึกมากเลยนะอุ้ยรู้สึกว่ามันลึกอยู่นะเรื่องน้าอย่าพูดที่มันมาเลยว่าสิว่าสิว่าสิอันนี้เบอร์อะไรฮะเฮ้ยได้แล้วนะเฮ้ยคือนิ่งมากเลยนะติดนะฮะติดนะฮะออกแล้วออกแล้วมั้งเฮ้ยปลาเล็กมากเลยอ่ะพี่นี่ฮะปลาเล็กเฮ้ยพอกินได้อยู่เนาะปลาขาวครับปลาขาวอันนี้ปลาขาวเรียกว่าปลาขาวปลาตะเพียนครับไม่ได้วะเออปลาตะเพียนน้อยครับคนที่สองคนเราแต่ไปที่เรียบร้อยนะผมตอนนี้เราเก็บกันอยู่ห้าคนนะเออดูนะเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยคนเนี้ยตึงสุดแล้วเดี๋ยวได้เป็นคนสุดท้ายเลยดูนะผมใจตึงครับถ้าผมได้ผมปลาใหญ่พี่ประมาณ5นิ้วอ่ะเพราะผมตะไคร่มันใหญ่ครับเออใช่อันนี้ก็มีส่วนเนาะใช่เบอร์อะไรนะเบอร์ห้าครึ่งครับผมเบอร์ห้าครึ่งเลยนะโอ้โหผมลงปลาใหญ่ครับผมเอาปลาใหญ่อย่างเดียวอ่ะคิดดูมั้ยอ่ะอุ้ยเพียนใหญ่อันนี้นอนครับแน่นอนอันนี้เบอร์อะไรฮะเบอร์อะไรเบอร์4แล้วก็ได้ตัวใหญ่แล้วนะน้องแม็กของเรานะผมอันดับที่3แล้วนะครับหุ้ยโอ้โหแม่กูน้องแม็กของเราไม่ได้กินละอันนี้ตัวตึงดูตัวตึงโอ้ดูตัวตึงอ่ะเออเฮ้ยคนนี้ติดแล้วนะติดไหมฮะไม่ติดว่ะใหญ่ที่สุดนะฮะตอนนี้ได้ตัวที่2แล้วนะครับอู้โอ้รอบนี้ก็ยังใหญ่อยู่นะตาใหญ่พี่ตาใหญ่อู้เราต้องหักคลิปมาด้วยนะผมว่าอันนี้อันตรายที่สุดแล้วครับผมนี่เราต้องหักคลิปมานะครับนี่โอ้โหนี่ฮะการไว้อะไรอ่ะการไว้ทิ่มครับผมถ้าอันนี้ทิ่มนี่คือแบบปวดผมต้องหาแม่เลยต้องหักไม่ได้อีกเนี่ยอันนี้เมื่อกี้ก็ติดแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับผมสองตัวแล้วครับสองตัวแล้วเนาะไปครับโอ้โหน้องใหม่ของเรานะฮะตอนนี้ติดไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เป็นไงอันนี้ปลาอะไรรู้ไหมปลาอะไรอ่ะอันนี้เรียกว่าปลาขาวหรือเปล่าเออติดเรียบร้อยแล้วนะผมนี่เฮ้ยได้แล้วว่ะก็อย่างที่เห็นนี้กันเลยนะคะโอ้โหไม่ได้กินแล้วก็พูดถึงไม่ได้กินแล้วนะตอนนี้โอ้หนีไปละเอ้ยเป็นไรวะสองคนนี้แบบเมื่อกี้ทำมาแบบมันติดอยู่นะแต่ก็หายไปละเป็นไรอยากจะฝากบอกอะไรกับคนที่กำลังจะเก็บปลาแล้วก็แบบเราต้องระมัดระวังครับผมเราต้องจับให้แน่ครับผมไม่ต้องกลัวปลานะมันต้องจับแบบนี้นะครับผมโอ้นี่ฮะนี่เนาะนี่การฝ่านะผมเนาะถ้าปลามาติดแล้วก็วิธีการเอาออกเนาะเขาบอกให้จับปลาแน่งไว้ตกแล้วหายแล้ว เดี๋ยวเรามาถามไอ้คนตอบไอ้นี่เนาะถัดไปต่อเนาะว่าถ้าปลาติดแล้วเนี่ยต้องทำไงบ้างอ่ะนี่อย่าฝ่าบอกอะไรกับคนที่แบบว่าถ้าปลาติดแล้วมันชอบเด้งออกไปแบบเนี้ยน้องฝาบองหน่อยไม่ฉลาดพอครับไม่ฉลาดพอนะน้องเขาปลาฉลาดกว่าคนครับเออยังไงก็ปลาฉลาดกว่าคนอยู่เนาะใครน้องแม่ของเราได้ไปที่เรียบร้อยนะตอนนี้โอ้โหอันนี้คือคนที่ปล่อยตกเมื่อกี้ใช่ไหมสองคนนี้ได้มาแล้วก็หลุดไปได้มาแล้วก็หลุดไปเนาะน้องแม่ของเรารอบนี้เกิดอะไรขึ้นครับที่แล้วอ่อยครับตัวมันเล็กก็เลยปล่อยไปนะครับอ๋อรอบนี้ตัวนี้รอบนี้ไม่ตกแล้วเนาะไม่ครับอันนี้จำแน่งแล้วนะรู้ได้แล้วนะผมตอนนี้นี่น้องทายของเราได้มาอีกตัวแล้วเหมือนกระดึบนะมันกระดึบนะเราสามารถรู้ได้เลยนะถ้ามันติดก็คือเรารู้เลยเนาะนะฮะนี่ฮะถ้าติดก็คือรู้เลยใช่ไหมเนาะโอเคเบาๆครับเบาๆนี่เดือดรู้ไหมสิบอลบอกเรื่องว่ะเรื่องได้แล้วไหนนี่ครับจับปลาตัวนี้ไม่ได้นี่ไม่ต้องกินข้าวแล้วนี่ครับได้แล้วคุณเมียรอเลยโอเควู้ครับผมเอาไปเรามาต่อกันเลยนะฮะวางปุ๊บนี่ได้เลยเนาะขึ้นเร็วมากเลยนะวามปั๊บนี่ได้เลยนะสองตัวเออเอาหนูว่าไปแล้วชุดเดียวถึงรู้ชุดเดียววามปั๊บนี่ได้เลยนะฮะได้ไหมโอ้นี่ก็เริ่มได้ตัวใหญ่แล้วนะผมเนาะตอนคนนี้ก็นี่นะฮะนี่เป็นไงบ้างครับโอ้นอนครับผมเอาไปในปลาใหญ่ครับผมโอ้เนาะใหญ่อยู่นะตอนนี้ใหญ่เมื่อกี้เบอร์4ครับผมแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนไปเบอร์5ครึ่งแล้วครับผม
เราเปลี่ยนตามที่ปลาอยู่นะครับผมเรารู้ว่าปลาอยู่ที่ไหนนะครับผมปลาใหญ่ปลาเล็กรู้แล้วนะครับผมนี่ฮะปลาชำนาญครับผมคนนี้บอกเลยว่าจับปลาบ่อยมากเลยนะครับเบ้โอ้นี่เดี๋ยวผมจับปลาแล้วก็เข้าป่าครับผมล่าสัตว์ต้องยุ่นย้อยให้ผมเลยนี่ครับโอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วก็ติดบ่อยมากเลยนะไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังจริงๆเนาะนี่ติดเยอะมากเลยติดเยอะมากเลยคนนี้ได้ครับได้ได้คนนี้ติดเยอะมากเลยนะครับหล่อจังพี่ได้ปลาเยอะหล่อจังได้ปลาเยอะนี่หล่อมากเลยฮะนี่ฮะผู้ช่วยของเราได้แล้วนะผมอันนี้ตัวที่5แล้วนะครับนะครับปรากฏครับปลาฉลามน้อยครับอันนี้อยากฝากบอกอะไรกับคนที่ยังไม่ติดเลยนะผมเนาะว่าเรามีวิธียังไงในการเป็นไรครับเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะผมเนาะอันนี้ปลายังอันนี้ครับยังไม่ลุกจากที่นอนนะครับยังนอนอยู่นะครับนี่ได้เยอะที่สุดแล้วนะคนนี้ได้เยอะที่สุดแล้วนะโอ้ตีอยู่นะโอ้โห2ตัว2ตัวฮะนี่พอกินได้อยู่นะครับผมโอ้บอกเลยว่าวันนี้พี่เขาเก่งมากเลยนะแบบได้เยอะมากเลยนะเกือบจะ2กิโลแล้วเนาะเนี่ยพี่เขาได้เยอะมากเลยนะเออนี่เราใส่แล้วเราไปทำแบบข้าวส่วนหนึ่งแล้วนะผมเนาะก็ได้เยอะนะครับพี่เบียร์มีเยอะมากเลยครับได้เยอะมากฮะ2ตัวแล้วดูติด2ตัวเนาะน่าจะหลุดไปแล้วนะน่าจะหลุดไปแล้วนะผมนะเขาเมื่อกี้ปลากรูดแล้วก็หนีไปแล้วครับโอ้โหได้ไหมลงอยู่นะติดไหมน้อยเออเดินไปติดคนนี้ละเดินไปติดคนนี้ละไปปล่อยปล่อยปล่อยเน่โอเคติดนะติดโอ้เฮ้ยตรงนี้ติดทุกคนเลยนะเออตรงนี้ติดทุกคนเลยนะฮะมาจับเลยหนุนหนุนหนุนสิเขาสองตัวสองตัวท่านุ่งก็ติดกินแล้วโอ้ตรงนี้บอกเลยว่าปลาเยอะมากเลยนะฮะตรงนี้มีปลาเยอะนะนี่เห็นนะติดกินแล้วใช่ตัวหนึ่งแล้วได้ตัวหนึ่งแล้วนะผมอ่ะเอาออกเลยอ่ะสองตัวตรงนี้สองตัวเนาะนี่ฮะกระเด้งอยู่นะนี่สีขาวๆนี่เออจับเบาๆโอ้โหใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวเราช่วยขบุยตัวหนึ่งเว้ยอีกตัวหนึ่งคุณชุบเกาะอีกตัวหนึ่งเก็บไว้ก่อนคนนี้ไม่มีกระเป๋าเก็บปลานะฮะโอ้สองตัวสามตัวแล้วน่ะชื่อทีมอสเจ็ดตัวเลยหมดอีกแล้วโอ้สบายโอ้ติดอยู่ที่ยังติดที่เดิมอะเบาแล้วใครแล้วเออจับปลาสนุกครับน้องๆบันน้อยก็แบบเยอะมากเลยนะนี่สองตัวละตรงนี้ปลาเยอะนะนี่ยังไม่ลุงนะตัวเมื่อกี้ยังไม่ลุงเนาะอยู่นะอยู่ไหมลุกแล้วข้างบนตัวนึงข้างบนตัวนึงน่าจะลงไปข้างล่างแล้วนะฮะคนข้างล่างเขาเก็บไม่อยู่เลยนะครับผมสองตัวสามตัวตรงนี้สองตัวสามตัวแล้วเบ้มาเก็บหน่อยไหนเลยปลาอะไรเยอะมากเลยนะโอ้โหติดเยอะมากเลยนะเฮ้ยโอ้โหท่านนงก็บอกว่าได้แล้วนะฮะตอนนี้เราก็ได้นำปลาส่วนหนึ่งเนาะเรามาทำกับข้าวกินกันนะฮะก็นี่เลยนี่นี่เราทำอะไรบ้างฮะนี่นี่ลาบปลาครับลาบปลาเนาะลาบปลากับต้มยำต้มตอนนี้ลาบอยู่เนาะครับนี่คือต้มยำครับอ๋อต้มเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วครับโอ้หอมมากเลยนะฮะหอมมากเลยนะครับนี่เอาข้าวนี่เราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามากินกันด้วยกันนะฮะต้มลาบแอปแล้วก็อะไรอีกนะนี่ครับก็อยู่ไอ้ก็ยังอยู่ของเราเดี๋ยวเขาอยู่มั้งตัว
กินกันเลยครับ